กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้คุยกันนะครับคำแนะนำในการเลือกกองทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการออมช่วงปลายปีนี้นะครับคุยกับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับนายสมเกียรติกีมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.นะครับเปิดเผยมานะครับว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมธ.ก.ส.คาดการณ์นะครับว่าราคาสินค้าเกษตรในเดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งจะมีสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นก็ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราแผ่นดิบมันสำปะหลังกุ้งขาวแวนนาไม้และสุกรส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลงนะครับได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียวน้ำตาลทรายดิบแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับทำการศึกษาผลกระทบการรับตู้ขาเข้าที่ท่าเรือชายฝั่งท่าเรือแหลมฉบังโดยดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้บริการพร้อมทั้งร่วมกันศึกษาผลกระทบเพื่อทำความเข้าใจและนำเสนอการปรับอัตราค่าภาระที่เหมาะสมนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือชายฝั่งอย่างยั่งยืนการศึกษาผลกระทบดังกล่าวเป็นการศึกษาเรื่องต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่งเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งกำหนดกรอบในการดำเนินงานที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อทำการวิเคราะห์หาอัตราค่าภาระที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นธรรมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนการสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับตลอดจนความร่วมมืออันดีเพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตพร้อมกับช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยมานะครับว่าธนาคารออมสินร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับและก็ส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise ในประเทศไทยมีพลังและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนทางนี้นะครับก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินกับบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับโดยก็ได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับโครงการโดยเฉพาะได้แก่สินเชื่อธุรกิจให้วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทต่อรายมีทั้งเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีและระยะยาวนะครับไม่เกินกู้สูงสุดไม่เกิน10ปีนอกจากนี้นะครับจะดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการอย่างเช่นการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME แล้วก็สตาร์ทอัพอีกด้วยนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับได้ออกมาตรการของขวัญปีใหม่ปี2564นะครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการทั้งที่เพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกและผู้ประกอบการ SME โดยมาตรการด้านสินเชื่อนะครับ Exim Bank มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกด้วยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ2ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและผู้ประกอบการ SME วงเงินสูงสุด8ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ4ต่อปีในปีแรกนะครับส่วนมาตรการด้านการประกันการส่งออก Exim Bank ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้บริการการประกันการส่งออกในต้นทุนที่ต่ำลงด้วยการมอบสิทธิพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด 3,000 บาทต่อรายสำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ฟรีค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน1รายต่อกรมธรรม์นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับบริการ100รายแรกและผู้เอาประกันรายเดิมที่ถือกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ Exim Bank จะได้รับส่วนลดร้อยละ50สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน2รายต่อกรมธรรม์โดยทั้ง2มาตรการจะมีระยะเวลาให้บริการตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564นะครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านของเราครับจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีที่ตอบคำถามสมุดทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุนนะครับได้ออกสินเชื่อธุรกิจวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อราย10ล้านบาทต่อรายนะครับ10ล้านบาทมีทั้งเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีและเงินกู้ระยะยาวนะครับให้สูงสุดไม่เกิน10ปีด้วยกันคำถามครับธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับโดยมีการออกสินเชื่อธุรกิจขึ้นมานะครับถามว่าวงเงินกู้สูงสุดนะครับต่อรายนะครับ
กี่บาทครับวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทต่อรายส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สื่อหมายผู้ตอบถูกมาวันนี้ผู้ตอบถูกท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการชมไว้หลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมไว้หลังกันได้และที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับก็ได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีโครงการพิเศษส่งไว้อีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับว่ากันด้วยเรื่องของการแนะนำคำแนะนำเรื่องการเลือกกองทุนและผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อการออมในช่วงปลายปีนะครับซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองไปพูดคุยกับคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับเพื่อนครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์และท่านผู้ฟังครับครับอีก20กว่าวันนี้ยังทันอยู่ใช่ไหมฮะครับก็สำหรับท่านที่คิดในเรื่องของลดหย่อนภาษีต้องบอกอย่างนี้นะครับคือการออมการลงทุนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันทำได้ทุกวันอยู่แล้วแหละปีนี้ปีหน้าก็ทำได้แต่ว่าไอ้เรื่องข้อจำกัดเรื่องเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าคนที่คิดจะลดหย่อนภาษีของรายได้ปีนี้นะครับต้องมาซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหรือว่าประกันเนี่ยภายในปีนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าท่านเผลอไปซื้อปีหน้านะไม่ทันแล้วมันต้องไปรอใช้ลดหย่อนภาษีของปีหน้าครับก็เพราะฉะนั้นก็เพราะว่าการยื่นภาษีมันจะได้ถึงวันที่31มีนาคมใช่ไหมพงศ์อดใช่เดี๋ยวจะเผลอลืมไปแต่ว่าถ้าเราจะซื้อเพื่อจะใช้ลดยื่นวันที่31มีนาเนี่ยต้องซื้อภายในสิ้นเดือนธันวาคมครับอันนี้เป็นประเด็นว่าทำไมต้องมารีบซื้อกันช่วงนี้ก็เพราะว่าจะใช้ลดหย่อนปีนี้ก็อยากให้ดูวัตถุประสงค์เป็นสำคัญนะครับว่าท่านต้องการลดหย่อนภาษีหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านไม่ต้องการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็สามารถไปใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่บอกว่าเออเนี่ยเราเสียภาษีเยอะจังเลยอยากจะได้การลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันนี้มันก็มีกองทุนรวมที่เรียกว่ากองทุนรวม SSF กับกองทุนรวม RMF ที่เราสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับสองกองนี้ก็มีลักษณะแตกต่างกันนะครับว่ามันมีเงื่อนไขข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันโดยสรุปสั้นๆนะครับสำหรับ RMF ก่อนเนี่ย RMF เนี่ยมันคือกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อแล้วเนี่ยท่านต้องถือไปเรื่อยๆนะครับต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55ครับซื้อทุกปีด้วยเขาให้ปีเว้นปีได้แต่ว่าอย่าไปทำหรือมันลืมเอาละนะครับ เดี๋ยวจะเกิดลืมขึ้นมาต้องไปคืนภาษีย้อนหลังเดี๋ยวจะมีปัญหาทางที่ดีควรจะซื้อทุกปีไปครับไปจนถึงอายุ55แต่สำหรับ SSF เนี่ยต่างกันนะครับ SSF เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องซื้อทุกปีเพราะว่ามันเป็นกองทุนรวมแบบว่าเพื่อสนับสนุนการออมแบบพิเศษออกมาเนี่ยครับก็บอกว่าซื้อปีไหนก็ได้ลดภาษีปีนั้นแต่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยต้องถือการลงทุนไปอย่างน้อย10ปีต่างกันนะครับเมื่อกี้บอกว่าต้องซื้อไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55แปลว่าไม่รู้ละเราอายุเท่าไหร่ไม่รู้ถึง55เป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้อง5ปีขั้นต่ำแต่ SSF ไม่ใช่ครับก็แปลว่าคนที่มีระยะเวลาบอกว่าโอ้เราไม่อยากจะลงทุนยาวอ่ะแต่เราอยากได้ลดหย่อนภาษีทั้ง2กองนี้ไม่ได้ทั้งคู่ครับนะครับเพราะว่าตัวนึงต้องไปจนถึงอายุ55และต่อเนื่องกันอย่างน้อย5ปีเสียแบบส่วน SSF เนี่ยบอกว่าอุ้ยต้องอย่างน้อย10ปีนะแปลว่าถ้าหากบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงทุนอย่างตอนเนี้ยช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีระบอกเราอยากจะได้เป็นสภาพคล่องอย่างเดียวครับเก็บไว้ใช้เผื่อเหลือเผื่อขาดอันนี้เนี่ยก็อย่าไปสนใจเรื่องของการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีนะครับเพราะว่าการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีเนี่ยเขาต้องการที่จะมีระยะเวลายาวที่ต้องฝากไว้เพราะบางคนสมมติว่าเกิดเราลงทุนลดหย่อนภาษีไปแล้วใช่ไหมครับครับเกิดแบบมันยังไม่ครบ10ปีแล้วเราบอกว่าเราจำเป็นจะต้องขายเอาเงินก้อนนี้มาใช้เนี่ยมันมีโทษนะครับมันมีโทษคือว่าเราต้องไปเสียภาษีย้อนหลังไอ้ตัวที่เราได้รับคืนมาเนี่ยต้องไปคืนเขา แล้วมันก็มีค่าเบี้ยปรับมีอะไรด้วยนะถ้าเราไปคืนช้า
นะครับแล้วพวกกำไรที่เราได้รับก็ต้องไปรวมเป็นเสียภาษีอีกอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอีกตัวนึงเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของกองทุนวัตถุประสงค์เนี่ยมันเพื่อการลงทุนในระยะยาวแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเขามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นล่ะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการเสียชีวิตหรือว่าการป้องกันเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็สามารถหันไปดูผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่การลงทุนก็คือพวกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพครับนะครับสำหรับประกันชีวิตแต่มันก็ต้องยาวเหมือนกันนะเพราะเขาบอกประกันชีวิตเนี่ยมันต้อง10ปีขึ้นไปนะมันถึงจะได้ลดหย่อนภาษีนะครับแต่ว่าตัวประกันชีวิตเนี่ยก็เงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้ไปผูกว่ารายได้เราต้องเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างสองตัวก่อนหน้าไม่ใช่สักครู่นี้ขอโทษทีหรือบอกไปนะครับว่า RMF เนี่ย30%ของรายได้แต่ไม่เกิน500,000 บาทมีไม่เกินด้วยนะฮะแปลว่าถ้าเรามีรายได้ ปีนึงสมมติ1,000,000 บาทนะครับ 30% ของรายได้คือแค่ 300,000 นะซื้อได้แค่ 300,000 ไม่ใช่ 500,000 นะครับSSS ต่างกันอีกนะครับ 30% ของรายได้ไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 200,000 เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะไปตัดสินใจไปคุยอะไรเนี่ยพยายามคุยกับคนขายก็คือทางธนาคารหรือว่าทางกองทุนรวมต่างๆให้ดีก่อนว่ามันมีเงื่อนไขยังไงนะครับแต่ว่าประกันเนี่ยมันเป็นคนละแนวเลยนะประกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรากลัวความเสี่ยงเรากลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปอะครับเดี๋ยวคนข้างหลังจะลำบากอันเนี้ยก็สามารถใช้ประกันชีวิตได้หรือคนออมไม่เก่งเนี่ยก็ไปใช้ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ได้ว่ามันบังคับให้เราออมไปเรื่อยๆนะ10ปี15ปีอะไรแบบนี้เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับพวกนี้พอมันเป็นสัญญาบังคับเนี่ยถ้าเราทำไม่ครบมันมีโทษทั้งนั้นนี่คือปัญหาต้องเข้าใจด้วยครับมันมีอะไรต่างๆนานาต้องไปคืนภาษีเขาเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนเนี่ยดูวัตถุประสงค์ให้ดีสำหรับประกันชีวิตนะครับลดหย่อนภาษีเนี่ยได้100,000 บาทไม่ถูกอะไรได้เลยไปดูอะไรก็ได้ขอให้เราถ้าเรามีตังค์นะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้าซื้อ100,000เนี่ยต้องซื้อทุกปีนะทั้งสายต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจถ้ามันไม่ไหวเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะเวลาเราไปขอคืนเงินมันจะหายไปแต่ปีนี้นะครับปีนี้มีพิเศษเรื่องของประกันสุขภาพปกติประกันสุขภาพเนี่ยมันจะลดหย่อนได้15,000 บาทครับแต่ปีนี้รัฐบาลบอกว่าโอ้ปีนี้มีโรคระบาดมีอะไรที่ไม่ค่อยดีนะปีนี้รัฐบาลขยับวงเงินตรงนี้ขึ้นไปให้นะครับเป็น 25,000 บาทสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพครับก็แปลว่าถ้าเราบอกว่าเรากลัวความเสี่ยงนะเรายังไม่อยากไปลงทุนเราก็มาดูประกันชีวิตมาดูประกันสุขภาพตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงลงไปได้ครับนะครับสำหรับมีบางคนก็บอกว่าโอ้เนี่ยพูดกันแล้วแต่ละหมื่นแต่ละแสนถ้าเราเงินน้อยๆจะทำยังไงดีเงินน้อยๆนะครับอยากจะได้สิทธิประโยชน์พวกนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเราเองอยู่ในกลุ่มไหนถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะครับก็คือไม่ได้เป็นรายงานในระบบเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการมันก็มีพวกกองทุนรวมการออมแห่งชาติครับกองทุนรวมการออมแห่งชาติที่มี2เด้งเลยนะครับเด้งแรกคือให้เงินที่เราจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะครับลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันปีนึงไม่เกิน 13,200 บาทแต่ทีนี้รัฐบาลใจปั้มบอกว่าอยากจะสนับสนุนการออมให้ผลตอบแทนการันตีเพิ่มมาอีกแต่อันนี้มันเป็นช่วงอายุเนาะถ้าเราอายุน้อยๆอย่าง15ถึง30อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาให้ไม่เกิน600บาทต่อปีนะครับถ้าเราอายุ30ถึง50เนี่ยมันจะขึ้นเป็น960บาทนะครับ960บาทถ้าเราอายุ50ถึง60เนี่ยมันจะเป็น 1,200 บาทต่อปีนั่นให้ส่วนเพิ่มมากอช.ก็แปลว่าเราบอกเราเงินน้อยอยากจะลดหย่อนภาษีแต่ต้องไม่อยู่ในระบบแรงงานนะครับไม่มีประกันสังคมไม่ได้เป็นข้าราชการก็ไปกอช.ออมด้วยลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กลับมาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บอกว่าวัตถุประสงค์เราเป็นยังไงเงินเราเยอะเงินเราน้อยเป็นยังไงแต่ละอันมันมีเงื่อนไขนะครับเราพูดให้ฟังโดยสรุปรวมๆคร่าวๆเนี่ยก็คือบอกว่าภาษีเนี่ยเป็นผลพลอยได้นะอยากจะให้คิดถึงเรื่องการออมเป็นหลักถ้าเราอยากลงทุนก็ไปพวกผลิตภัณฑ์การลงทุนSSS RMF พวกนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ก็ศึกษาให้ดีแต่ถ้าวัตถุประสงค์เราบอกว่าเราอยากจะป้องกันความเสี่ยงก็ไปเลือกซื้อประกันได้มีทางเลือกแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะออมเงินน้อยๆเริ่มไปก่อนอยากจะได้ผลตอบแทนดีๆขึ้นอยากจะได้ลดหย่อนภาษีนะครับ
ก็ไปเรื่องของกอชบางคนบอกโอ้ยเขาไม่ได้อยู่ในที่พวกเราพูดเลยภาษีก็ไม่ต้องเสียแทนที่ทำงานในระบบก็อาจจะไปมองพวกสลากออมสินอะไรพวกนี้ก็ได้ครับผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยมันไม่เสียต้องเสียภาษีมันไม่เหมือนฝากเงินธนาคารฝากประจำพวกนี้เนาะดอกเบี้ยมันเสียภาษีแต่อย่างสลากออมสินเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ใช้เงินน้อยๆอย่างนี้ครับก็สามารถ50บาทก็ซื้อได้แล้วเริ่มลงทุนเริ่มออมได้ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณณัฐพงษ์ฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณครับกับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยใครสนใจนะครับสลากออมสินเนี่ยสามารถเดี๋ยวนี้ซื้อได้ทางไมโมนะคุณทวีศักดิ์อ๋อนะครับไม่ต้องไปที่แบงค์ละโอ้สบายเลยครับลองดูนะฮะลองดูเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับคุณทวีศักดิ์ครับครับจะได้คำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารออมสินครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุนนะครับโดยออกสินเชื่อธุรกิจวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทต่อรายนะครับคำตอบคือวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายครับวันนี้เวลาของการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกันทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ